วัสดีครับสวัสดีค่ะน้องทำเสียงเบาๆด้วยก็คือวันนี้พี่ฟิล์มไม่อยู่พี่ฟิล์มไปเรียนเสร็จปุ๊บเขาก็ไปรับ iPhone 14ใช่เสร็จเขาก็ไปถ่ายงาน TikTok ต่อที่สยามใช่ตอนนี้เป็นเวลา 1:02 น.เขายังไม่ทำอะไรแม่ใช่คือเราอ่ะอิจฉานะเขาได้ iPhone 14ใหม่ใช่แล้วคือแบบมีคนเดียวในบ้านเลยคนอื่นเขาก็ใช้แบบ12 13อยู่อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรเขาทำงานเขาเก็บเงินซื้อเองเขาต้องให้คนซื้อนะครับแต่วันนี้เราจะมาแกล้งพี่ฟิล์มเอาจริงๆไม่ได้เฟกไม่ได้เมคนะดูได้พี่ฟิล์มไม่ใช่พี่ฟิล์มไม่อยู่รถไม่อยู่หน้าบ้านเขาไปมอนะครับก็คือวันนี้เราวางแผนกันว่าเดี๋ยวเขากลับมาเขาต้องเอา iPhone มาให้พวกเราดูพวกเราก็แกล้งดูไปก่อนนะแล้วแกล้งทำเป็นแบบถ่ายคลิป iPhone ของพี่ฟิล์มโน่นนี่นั่นเสร็จแม่บอกว่าพี่ฟิล์มเวลากลับมาบ้านเขาทำอะไรมากเขาจะเข้าห้องน้ำก่อนบอขับรถไกลใช่แล้วทีนี้เขาจะขึ้นบ้านเขาขึ้นบ้านแล้วก็เข้าห้องน้ำแต่ไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาโทรศัพท์เข้าไปในห้องน้ำด้วยหรือไม่อันนี้แผนแรกของเราคือเราอ่ะจะขโมย iPhone ของเขาเอามาซ่อนไว้แล้วทำไม่รู้ไม่ชี้แล้วก็บอกว่าวางไว้ตรงนี้วางไว้ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้อันแล้วแต่เขาแต่ถ้าสมมติแผนหนึ่งที่เราวางแผนไว้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าเขาเข้าห้องน้ำแล้ววางมือถือไว้นอกเราขโมยได้แต่ถ้าขโมยไม่ได้แผน2นั่นก็คือรอเขาหลับเหรอไม่พ่อไม่แน่ใจว่า iPhone ของเขาเนี่ยเขาจะแกะแล้วใส่ซิมเลยหรือเปล่าถ้าใส่ซิมเลยเขาก็ใช้เลยเขาก็จะพกอยู่ตลอดใช่ก็เอาอย่างนี้แม่ก็พยายามใช้เขาไปหยิบโน่นหยิบนี่ไปป้อนยาจี้เช็ดปากให้จี้แล้วเขาต้องวางโทรศัพท์ไว้แล้วเราก็จะหล่อยมือถือของเขาเลยเสร็จเดี๋ยวเราจะเอาไปซ่อนไว้แล้วทำไม่รู้ไม่ชี้แล้วให้เขาหาแบบกระวนกระวายใจแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ปีนสีหน้าแล้วตาเขาจะเป็นยังไงแม่ว่าเขาเครียดใช่ของใหม่นะเขาจะตึงๆหน่อยฮะใช่เขาจะหัวร้อนนิดโอเคนะคลิปนี้วางแผน3คนเวลาโดนก็โดนด้วยกัน3คนนี่แหละไม่พอคนเดียวไม่นี่ก็ไม่เห็นวางแผนอยู่เมื่อกี้เลยฟิวก็ด้วยไม่จริงแล้วเดี๋ยวให้เขาหาสักพักก็เดี๋ยวเราค่อยคืนนะได้เรียกค่าถ่ายเป็นแบบเอ้ยเอาไปเลี้ยง MK เลี้ยงหมาเซเว่นนู่นนี่นั่นเขาบอกเซเว่นหน่อยเออได้นะแม่แล้วพอเขายอมปุ๊บแบบสัญญาจะพาไปแล้วก็ให้เขาได้แล้วก็ถ่ายคลิปตอนไปโอเคงั้นเดี๋ยวรอพี่ฟิล์มกลับมาเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายแต่คือบอกก่อนนะพอพี่ฟิล์มกลับมาเนี่ยเรายังไม่หยิบกล้องมาเพราะเขาจะสงสัยฟิล์มเนี่ยเป็นคนขี้ระแวงนะไว้ให้เขามาโชว์แล้วเดี๋ยวพ่อบอกเฮ้ยขอถ่ายคลิปไว้หน่อยขอดูหน่อยไอ้ฟอนติสี่อะไรอย่างงี้เป็นยังไงอะไรบอกว่าเอาไปลง Family ที่ไหนได้เอาลงช่องหลักเรานี่แหละนะโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันตอนพี่ฟิล์มมาโอเคครับผมเย้อะไรอ่ะอ้าวเขาได้คือดีใจกับเราเฮ้ยใช่ไหมไอโฟน14 Pro ขอดูหน่อยพี่ฟิล์มเครื่องนี้นะพี่ฟิล์มหมอจะซื้อให้พ่อยังใช้13มึงยังไม่ถึงปีเลยจะเปลี่ยนอะไรไม่ต้องหรอแม่พ่อเพิ่งซื้อไม่กี่เดือนเองนะใช่เมื่อต้นปียังไม่แม่แววตาเขาหวงของเขามากเมื่อกี้มองคอนอะไรเงี้ยฟิล์มจับมาสิเออแล้วไงแลกกันป่ะเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยโอ้โหขี้หวงเพิ่งซื้อเคสมาใหม่ตั้ง690ไหนดูได้มันดียังไงอ่ะรีวิวหน่อยโอ้ยพ่อหนูยังไม่ได้ดูรีวิวเลยตอนกดซื้ออ่ะอย่าพึ่งมือเลิศเขาบอกว่าอะไรใหญ่กว่าหนากว่าน่ะไหนมาดูได้มันดียังไงเนี่ยก็ไม่อยากเรียนเลยเขาถอดเคสให้ดูเว้ยอันนึงเอาถอดยากจังก็คือส่วนตัวใช้12 Pro แต่แบบไม่ต้องถอดก็ได้ไม่จะให้ดูกล้องไงความหนาหลวงแปะกล้องแตกแม่พ่อไม่เกี่ยวนะได้มาวันแรกเคลมเลยใช่เหรอฟิวประกันประกันนี่ดูกล้องความหนากล้องไม่เทียบไปเทียบหน่อยเทียบกับมันปูดปูดออกมาใช่ปะใช่ปูดเยอะกว่า13อีกลองเทียบแล้วนี่ดูความหนาดูความหนาเห็นนะความหนาขนาดดูขนาดอันนี้13ก็ว่าใหญ่แล้วแต่14ใหญ่กว่าแล้วถ้าไปเทียบกับ12ฟิล์มมันเล็กลงไปเยอะเลยอะลองดูก็เหมือนเวลาซื้อสีอะไรสีขาวซิลเวอร์แล้วมันมีกี่สีเนี่ยถ้าเป็นตัวนี้เหมือนจะมีสีมีม่วงเข้มเว้ยมีม่วงเข้มที่เป็นเหมือนสีมังคุดแล้วก็เป็นดำสนิทแต่ว่าถ้าเป็น13จะมีสตาร์ไลท์ใช่ไหมที่สีออกนวลๆไม่อยากได้อ่ะดิแล้วก็ไอ้ตรงกล้องเขาจะไม่เป็นร่องแบบนี้นะเขาหายได้นะกล้องไหนมาดูมาดูหน่อยกล้องอะสวยขนาดไหนอะหูมาทีพวกนี้เราไปถอยคนละเครื่องเออเราไม่เป็นตังเดี๋ยวเปลี่ยนไปดูยูทูบแล้วกันพี่บอกรู้อีกตามีอยู่เท่าไหร่เนอะตอนเนี้ยนี่อะไรสมมติถ้ามันเต็มจอกล้องจะหายแต่ว่าอันเนี้ยคือเขาลงไว้เป็นแค่นี้ไงแต่ถ้าดูแบบเต็มจอจริงๆอ่ะกล้องมันก็จะไม่บังมันจะหายมันจะเกินไปเลยอืมแต่เขาทำเหมือนซัมซุงไปดูคลิปพี่ฟิล์มก่อนน้องฟิลก่อนนี้ที่ไปเที่ยวขอคอเนี้ยค่ะทุกคนเนี้ยก็อยู่กับช่องฟิลแฮปปี้ชาแนลนะคะนี่เป็นตัวจริงกับน้องฟิลเนี้ยจะมาในจอเหมือนกันเลยที่เขาคอกันตอนนี้นะคะ
ะแล้วก็อยู่ที่ภาคเหนือจังหวัดอะไรคะพี่เฟรมเพชรบุรีใช่แล้วก็คือตอนแรกนะคะเกือบไปแล้วนะเพราะว่ารถอ่ะตอนเดียวขึ้นใช่ไหมคะห่วงอ่ะห่วงนิดนึงบายคืนคืนคืนแล้วไปนี่เป็นรอยด่างหมดแล้วเนี่ยมันเป็นรอยนิ้วมือง่ายเออรอยนิ้วมือง่ายจริงๆเครื่องแป้งก็เป็นอ่ะโอเคนะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะพี่ฟิล์มก็ได้โทรศัพท์เครื่องใหม่มาแล้วโอเคโอเคดีใจด้วยนะครับเสียไปหลายหมื่นหายเลยเขาถามว่าจะเปลี่ยนแพ็กเกจปอจะได้ลดหรืออะไรเงี้ยนักศึกษาเดี๋ยวพอฟิล์มซื้อเสร็จก็ใกล้วันเกิดหนูต่อละโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายแม่ฟิล์มไปไหนล่ะกินข้าวห้องน้ำจังหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวในคืนนี้โอเคเดี๋ยวรอกินข้าวเสร็จก่อนเขาหวัง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 กันดีโอเคนะตอนนี้พี่ฟิล์มขึ้นบ้านไปแล้วคือวันนี้กินข้าวนานมากใช่กินครึ่งชั่วโมงอ่ะหิวปกติกินแป๊บเดียวไม่เขากินไปด้วยเขาเล่นโทรศัพท์ด้วยไงเขาหลับเลยเขาไม่ได้ยินหรอกอ่ะก็คือตอนเนี้ยพี่ฟิล์มขึ้นบ้านไปละแล้วเดี๋ยวเนี่ยรอดูพี่ฟิล์มเข้าห้องน้ำหรือเปล่าแล้วถ้าเขาไม่อาบน้ำอ่ะเดี๋ยวเราจะไปนั่งเฝ้าตรงบันไดถ้าได้ยินเสียงเขาปิดประตูในห้องน้ำปุ๊บเราก็ขึ้นไปเลยเอาโทรศัพท์ออกมาคือเราต้องย่องนะฟิลย่องได้เปล่าโอเคถ้าวันนี้ขโมยไม่สำเร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยขโมยคืนเนี้ยเราก็เหนื่อยนั่งรอตั้งแต่ตอนเย็นนะมาก็สายกินข้าวก็นานแล้วโมโมเมื่อกี้ก็เยอะดูโอ้โหสองทุ่มครึ่งได้แม่เราไปเปิดประตูดูเลยเข้าห้องน้ำยังเดี๋ยวแม่ไปนั่งตรงบันไดเป็นไงฟิลอันนี้เราบอกเลยเราไม่ได้เฟคกันนะเหนื่อยมากพ่อขึ้นมาเร็วจ้ะพี่ฟิล์มก็ไปไหนเมื่อกี้เขาอาบน้ำปิดเครื่องไงปิดเครื่องไงปิดเครื่องไงไม่ไม่ปิดเครื่องไงไปงงปิดเสียงปิดเน็ตปิดเน็ตแค่นั้นแหละไปไม่เดี๋ยวมันจะดังตึ้งตึ้งตึ้งมันจะสั่นเอาไปเก็บไว้ในห้องแมวก่อนเดี๋ยวนี่นี่ฝั่งนี้ฝั่งนี้เครื่องมันปิดเครื่องไงสวัสดีครับไหมปิดเครื่องปิดเครื่องยังไม่ต้องปิดหรอกปิดเสียงนั่นแหละผมไม่ติดล็อกเอาไว้ในกล่องมินเนี่ยนสีเหลืองเลยแล้วเขาไม่เข้ามาหาในนี้หรอกเก็บไว้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 ที่แกไว้ไว้เก็บไว้วางไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้ามาวางไว้เรียบร้อยเอาละครับตอนนี้นะพี่ฟิล์มไปอาบน้ำแล้วน้องฟิล์มเนี่ยไปขโมยมาได้นะเดี๋ยวเขาออกมาเขาเข้าไปนานยังเมื่อกี้โอเคโอเคแล้วนั่งในโทรศัพท์มันยังตึงตึงร้อยง่ายเหมือนปอกกล้วยฟิวพอไม่กี่คำฮะไปคือจะขึ้นตอนแรกที่เขาสงสัยโอเคนะแม่เดือนบอกว่าส่งไลน์มานะแม่ทำเนียนรอข้างบนก่อนบอกฟิวขึ้นมารออาบน้ำด้วยฟิล์มจะไม่สงสัยให้สงสัยพ่อคนเดียววายกับโทรศัพท์เยอะไปแล้วแม่น้องลงมาตายแล้วเครียดแล้วอ้าวเป็นไรอะแม่ทำไมไม่ลงมาไม่รู้เขามาขอว่าพ่อไปแน่ๆเลยโทรศัพท์เขาบอกอย่ามาวุ่นวายกับโทรศัพท์ได้ไหมแล้วก็เดินนึกว่าลงมาหาพ่อใช่หรอแม่ก็นั่งรอตั้งนานอ้าวเอาเข้าห้องปิดประตูแล้วเงียบเลยจริงดิแม่นึกว่าลงมาโวยวายกับพ่อไม่ได้ลงมาโกรธแล้วแม่เป็นคนวางแผนพ่อไลน์บอกฟิลมาเอาเร็วไม่ไปไปดูหน้าเขาไปเลยไปไม่เอาเดี๋ยวฟิลโดนด่าพ่อแหละเกินไปเอา
ปแล้วเร็วดูสีหน้าเขาด้วยไปแล้วจริงอ่ะงั้นแม่ถือกล้องเลยอะไรไว้เราก็นั่งรอกะอําสักหน่อยอะไรวะเนี่ยเขางอนเหรอแม่ก็นั่งรอเหมือนกันแม่ก็นึกว่าเขาลงมาเฮ้ยอะไรวะแม่ก็เลยลงมาแกล้งว่าจะมาเอาน้ำเออปรากฏว่าอ้าวแล้วฟิล์มไหนอะแล้วบอกว่านั่งดูหนังเนี่ยนะเหมือนเราเป็นทางดีอ้าวไม่ติดโครงการเฮ้ยเป็นไปได้ไงเขาไม่ตามมาโทรศัพท์เขาไม่ตามเขาหงุดหงิดมากแล้วเขาทำไปไหนแอบไว้นี่คือไม่สำเร็จเหรอไม่สำเร็จทุ่งงอนเขาบอกว่าอย่ามายุ่งกับโทรศัพท์เขาได้ไหมไปซ่อนไว้ไหนเนี่ยมาเลยนะฟิลลงมาป่ะฟิลลงมาให้พ่อขึ้นไปไม่ฟิลปิดแอร์เลยเดี๋ยวก่อนเราต้องรับผิดชอบคำถามคนไม่อะไรพ่อเป็นคนฟังเดี๋ยวดิไม่ลงปิดห้องป่ะเราก็นึกว่าแบบลงมาเอากับพ่อแล้วฟิลหยิบน้ำมาขวดนึงฟิล์มว่าโคตรก็แค่แบบทำคลิปแอบโทรศัพท์ใหม่เขาก็คิดว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องไปตามเราเขาไม่ง้อเลยเอาพอตัวก็แค่แบบทำคอนเทนต์ยอกเล่นดีใจหุ่นยังตึงเลยอ่ะเนี่ยเอามือเลยปกติไม่ได้มีอะไรเลยแม่วางแผนแม่อย่ายิ้มอย่างนั้นดิฟิลด้วยนี่ทำไมจะถามเอาเข้ามาดีดิฟิลทำหน้างั้นดิหยิบน้ำมาว่าเราเนี่ยแม่ไม่ใช่ไม่มีแม่ไปดูต้นคลิปเลยก็แค่ถือกล้องอ่ะเฉยใช่ป่ะนี่มันไม่อยากรู้เขาไม่ถือกล้องหรอดูแค่เกิดไปก่อนดีโลพ่อบังคับพ่อบังคับพี่ฟิล์มไม่ไปตามเลยเหรอโทรศัพท์อ่ะก็อยู่นิ่งๆก็ยังได้คืนนี่พี่โอ้ฟิล์มฟิล์มเฮ้ยนี่เฉยก็ไม่สำเร็จอ่ะแม่นั่งอยู่เฉยก็ได้คืนได้เลยนะแม่บอกไงพี่ฟิล์มโกรธแล้วพ่อไปคืนเลยไปคืนเลยโถภารกิจนี้ไม่สำเร็จอ่ะถึงก็หัวล้อดิสามลุมหนึ่งยังเอาก็ไม่ได้อ่ะแม่ไว้แล้วฟิวอ่ะเข้ามาขโมยไม่เนียนอ่ะแค่ไล่ให้หนูไปอาบน้ำก่อนนะแล้วก็นั่งเล่นแมวอยู่ในห้องก็รู้แล้วใช่เหรอแล้วตอนออกมาพ่อเดินเข้าห้องแม่พ่อขึ้นมาทำไมอ้าวแล้วพูดอย่างนี้หมายความว่าแม่รออาบน้ำแล้วไปอ้าวฟิวอยู่ในห้องนี้เหรอตอนแรกใช่อ้าวนี่แบบพีโร่เนียนๆนี่เหรอเนียนอะไรโอ้โหนี่คือเนี่ยเราทำไม่สำเร็จอะแม่วางแผนนั่งรอน 2-3 ชั่วโมงแค่เนี่ยแล้วเขาก็ไม่ลงไปตามบางทีเขาโวยวายมากเลยนะโอ้โหไม่สำเร็จอะครับน้องๆเพราะว่าเรามีหลายเครื่องพี่พิมอยากจะบอกว่าไม่รู้เหลี่ยมอะไรเลยลมแล้วก็ปิดห้องนี่ทุกคนนี่หรอวายคุณไหนเรียนคุณไหนรอนโอเคครับผมคลิปนี้แกงฟรีไม่สำเร็จเลยทีแรกเขาไปโวยวายห้องแม่ก่อนเหรอแล้วโทรศัพท์เอาโทรศัพท์ไปทำอะไรใช่ตอนแรกเขาเดินเข้ามาเลยเดินมาหาแม่แบบปกติเลยนะแม่ขอโทรศัพท์หน่อยแม่ก็บอกไม่พี่ผมว่าพ่อโทรศัพท์ไปหรอไม่ตอนแรกเลยเข้าไปแม่ขอโทรศัพท์หน่อยแม่ก็บอกแม่พูดเลยนะแม่ไม่ได้เอาไปเขาแบบพูดอย่างนี้หนูก็งงทำไมพูดอย่างนี้ทำไมไม่บอกแบบอย่างอื่นแบบอยู่ๆก็พูดแม่ไม่ได้เอาไปไม่รู้เรื่องก็ได้โทรศัพท์ไงพี่บิ๊มก็บอกว่าอ้าวแล้วมันไปไหนแล้วก็ถามว่าพ่ออยู่ไหนแล้วก็หาพ่อตรงห้องสภาใช่ไหมเพราะว่าตอนเดินออกมาจากห้องแล้วพี่ฟิล์มก็บอกว่าพ่อเข้ามาเหรอแม่ก็บอกว่าไม่ใช่พ่ออยู่ข้างล่างพ่อเข้าไปแล้วมาส่วนกันหนูแม่ก็ทำไม่ make sense ก็หนูเห็นพ่อเดินเข้าไปในห้องเออพ่อคือหนูเปิดประตูพ่อเดินเข้าห้องแล้วพอดีแม่ก็จับได้สำหรับเรา
พ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ข้างล่างพ่อไม่ได้ขึ้นมาโอ้โหเต็มเลยดอกนั้นโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วแกล้งไม่สำเร็จนะครับเสียดายจังบาย